ชมทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเรา2คนอีกแล้วกับรายการ Physics News ค่ะค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่21มีนาคมพุทธศักราช2560นะคะค่ะกับดิฉันนางสาวเพื่อฟ้าจันดาวงค่ะค่ะและดิฉันนางสาวภัสกรสมมณีค่ะค่ะเปิ้ลจำได้ไหมคะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์สั่งงานอะไรพวกเราไว้งานอะไรหรอคะก็วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะคะอาจารย์มาริกาล่าพันธ์นะคะก็ได้สั่งให้พวกเราไปทำสารคดีเรื่องสั้นหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นถ่ายวิดีโอมาเกี่ยวกับบทที่4มลพิษทางสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งพวกเราในกลุ่มของพวกเราก็เลือกกันแล้วค่ะว่าจะไปทำมลพิษทางเสียงค่ะอ๋อแล้วมลพิษทางเสียงคืออะไรเหรอคะค่ะมลพิษทางเสียงนะคะก็คือมลภาวะที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนเสียงดังรำคาญหรือเสียงที่เกิน80เดซิเบลขึ้นไปค่ะอ๋อค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีพิธีกรภาคสนามนะคะสวัสดีค่ะคุณอดิเทพคะสวัสดีครับคุณเครือฟ้าครับวันนี้ผมลงมาอยู่พื้นที่จริงแล้วนะครับหลังจากที่ได้รับรายงานว่ามีการก่อสร้างพื้นในพื้นที่นะครับเราจะไปถามถึงผลกระทบว่ามีผลกระทบอะไรบ้างไหมครับไปกันเลยครับไปถามบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับหลังจากได้รับรายงานว่ามาว่าพื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้ๆคุณมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับก็มันก็เสียงดังรบกวนครับเวลาเรียนยังไงอีกครับก็มันทำให้เราไม่มีสมาธิในการเรียนหรือว่าอ่านหนังสือเช่นผมอยู่หออินถ้าเพื่อนๆหรือคนไหนที่อยู่หอใกล้เคียงใช่ไหมครับมันก็อาจจะเกิดเสียงที่รบกวนได้อย่างนี้ไหมครับอ๋อครับขอบคุณครับครับไปถามคนอื่นๆกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาสัมภาษณ์คนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่การก่อสร้างนะครับมีผลกระทบหรือปัญหาอะไรไหมครับ ส่วนเรื่องปัญหานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับความเสียงดังของสิ่งก่อสร้างนะครับเพราะว่าเวลาเรากลับไปที่หอพักของเราครับเราก็จะได้ยินเสียงก่อสร้างเสียงดังมากครับบางทีช่วงใกล้สอบตอนกลางภาคนะครับมันจะเสียงดังทำให้เราแบบเสียสมาธิมากครับผมครับขอบคุณครับครับนี่แหละครับผลเสียของอยู่ใกล้สิ่งที่รบกวนครับการก่อสร้างก็จะเกิดเสียงดังนะครับนักศึกษาหรือบุคคลใดที่อยู่ใกล้เขตก่อสร้างครับก็จะไม่มีสมาธิอ่านหนังสือในเวลาสอบนะครับแล้วก็มีผลกระทบหลายๆอย่างครับขอขอบคุณครับครับวันนี้เราก็มาอยู่พื้นที่เกียร์ครับดูเลยครับพื้นที่ก่อสร้างกับหอพักก็อยู่ใกล้กันไม่มากครับถ้าบุคคลใดที่อยู่ใกล้ก็จะได้รับเสียงรบกวนนะครับถ้าได้รับเสียงนั้นก็อาจจะทำให้หูหนวกก็ได้ครับดูห่างกันไม่มากครับประมาณ100เมตรได้ไหมครับน่าจะได้นะครับโอเคครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่จริงครับได้รับรายงานว่ามีรถติดครับเป็นมลภาวะทางถนนมากครับทั้งไอเสียทั้งอะไรมากมายทั้งเสียงครับเป็นมลภาวะทั้งทางเสียงทางอากาศนะครับวันนี้เราจะมาถามสอบถามผู้อยู่ที่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับถามนักกลุ่มนักศึกษาแถวๆนี้เลยนะครับ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 ผมคุณเรียนอยู่แถวนี้เป็นยังไงบ้างครับกับมลภาวะทางถนนที่มีฝุ่นละอองมากกับมลภาวะทางเสียงของเครื่องรถยนต์ครับโอ้บางวันนี่ผมนอนอยู่นี่ผมนอนอยู่หอตรงนี้นี่บางทีรถขี่มาเดี๋ยวตื้ดๆดังแรงมากครับจนผมบางทีผมตื่นผมอยากหลับอยู่ผมก็ตื่นเพราะว่ารถดังบางทีอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องครับอ๋อมีผลกระทบทางการเรียนด้วยใช่ไหมครับมีเยอะครับเวลาครับขี่รถมารถบางทีรถบีบแตะไล่กันนี่ก็รำคาญครับแล้วเมื่อคืนก็ที่มีรถพวกเด็กแว้นครับอึดปัดอึดปัดลำคาญต่อไปเลยครับบางครั้งนะครับเวลาทำการบ้านนะครับก็ไม่ค่อยมีสมาธินะครับเนื่องจากมลภาวะทางเสียงนะครับพวกตอนกลางคืนก็ตามที่เพื่อนพูดนะครับบางครั้งก็มีเด็กแว้นมามันก็น่าลำคาญครับอ๋อครับมันเป็นผลกระทบอย่างมากเลยครับมลภาวะทางถนนครับมันจะมีทั้งทางเสียงแล้วก็ทางอากาศด้วยนะครับทูจีสวัสดีครับวันนี้เราได้รับรายงานว่าแถวๆมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะครับมีสถานที่บันเทิงอยู่ใกล้ครับเราจะไปถามบุคคลที่อยู่ใกล้สถานบันเทิงครับว่ามีผลกระทบหรือมีมลภาวะทางเสียงเกิดขึ้นหรือไม่ครับงั้นเราไปถามกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอบถามเรื่องอยู่แถวๆสถานบันเทิงมีมลภาวะทางเสียงหรือไม่ครับครับก็จะมีบ้างครับเวลาอ่านหนังสือนี่เราจะมีเสียงรบกวนเลยครับเวลานอนเหมือนกันครับก็มีเสียงดังนิดนึงครับก็อยากจะฝากไปบอกทางร้านเบาๆนิดนึงครับ
ครับขอบคุณครับมาดูมาถามคนที่2นะครับสวัสดีครับเราจะมาถามว่าอยู่แถวๆมอมีมลภาวะทางเสียงไหมครับที่อยู่ใกล้ๆสถานบันเทิงนะครับสำหรับผมนะครับผมเป็นนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอบริเวณนี้ครับก็ได้ยินเสียงเพลงบ้างบางครั้งตอนนอนนี่โอ้โหทำให้เรานอนไม่เต็มอิ่มแต่บางครั้งก็สนุกดีครับผมก็อยากรู้กันว่าเขาเปิดอยู่ตรงไหนเสียงรบกวนดังมากครับน่าจะอยู่ใกล้ๆนะครับเราไปติดตามเลยครับครับเราก็ได้ทราบถึงข้อมูลว่ามีมลภาวะทางเสียงหรือไม่ครับผมจะพาทุกท่านไปดูว่าเป็นที่ไหนครับตามผมไปดูกันเลยครับครับไปครับวันนี้ผมก็มาถึงสถานที่จริงแล้วครับเราเข้าไปดูข้างในเลยครับว่าจะมีเสียงดังหรือไม่ดังครับไปกันเลยครับสภาพเหตุการณ์จริงมาแล้วค่ะได้ผลกระทบยังไงบ้างคะค่ะสำหรับผลกระทบนะคะเราก็จะพูดถึงผลกระทบต่อการได้ยินนะคะเราจะแบ่งผลกระทบต่อการได้ยินออกเป็น3ลักษณะก็คือมีหูหนวกทันทีนะคะแล้วก็หูอื้อชั่วคราวแล้วก็หูอื้อถาวรค่ะสำหรับหูหนวกทันทีก็จะเกิดจากการที่เรานั้นอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังอยู่ในระดับ120เดซิเบลเป็นเวลานานๆนะคะสำหรับหูอื้อชั่วคราวก็คือเกิดจากการที่เรานั้นอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังอยู่ในระดับ80เดซิเบลเป็นเวลานานๆเช่นกันนะคะแล้วก็หูอื้อถาวรจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆเป็นเวลานานๆนะคะก็จะทำให้เกิดทำให้เรานั้นหูอื้อถาวรได้นะคะแล้วก็ถ้าเราอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังนะคะก็จะทำให้ส่งผลต่อสภาพจิตใจเราทำให้เกิดอาการรำคาญหงุดหงิดอะไรแบบนี้ทำให้เราอารมณ์เสียแล้วก็ถ้าเราทำงานอะไรอยู่ตรงนั้นก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพของงานเรานั้นลดน้อยลงได้นะคะแล้วก็ถ้าสัตว์อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆก็อาจจะทำให้สัตว์นั้นเกิดอาการตกใจแล้วก็อพยพหนีจากบริเวณที่นั้นไปที่ที่มันรู้สึกว่ามีเสียงเบาอยู่ในระดับที่มันหากินได้ค่ะสำหรับมลพิษทางเสียงนะคะเราอาจจะไม่ใช่แค่เสียงที่เป็นเสียงดังมากๆแต่จะเป็นเสียงที่เราไม่ชอบเสียงที่ทำให้เราเกิดความรำคาญได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นมลพิษไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงที่เสียงดังค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรหลีกเลี่ยงบริเวณหรือสถานที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานานๆนะคะเพื่อป้องกันผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่กับสัปดาห์หน้าถ้าเรามีงานอีกนะคะค่ะหวังว่าคงจะไม่มีอีกแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ